s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อย s a มม o เ Say Podcast เรื่องเล่าที่จะทำให้คุณอยากอ่านหนังสือของเรามากขึ้นสดครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ s a มม o เ Say Podcast กับผมไม้จิรัชาชัยกันเช่นเคยครับผม ตอนนี้เราก็ยังอยู่กันกับพี่ชัดนะครับผมชัดชวาวสวัสดิกันเป็นที่ตอนที่สองแล้วครับผมพี่ชัดสวัสดีครับสวัสดีครับครับหลังจากตอนก่อนหน้าเนี่ยเราก็ชวนคุยเป็นเหมือนเรื่องความสนใจเนาะในแบบสถาปนิกกรรมแบบไทยๆเรื่องราวของไอสิ่งที่เรียกว่า everyday architect ที่พี่ชัดเป็นเหมือนกับคอนเส็ปส่วนตัวจนกลายมาเป็นหนังสือเล่ม architecture แล้วก็กลายเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวอีกมากมายใช่ไหมครับตอนนี้เราอยากจะแบบ พาขยบประเด็นขึ้นไปหน่อยเรื่องผลร้อแข้งเอาเป็นรายการเลยพี่ชา้อเอากูแล้วโอเคโอเคเรื่องอะไรครับคือเมื่อตอนที่ผ่านมาพอเราคุยกันเนี่ยมันเห็นเนาะว่าเออสถาปัตยกรรมเนี่ยนอกจากมันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคนแล้วเนี่ยครับมันยังไปเกี่ยวข้องกับระบบสังคมเกี่ยวข้องกับรูปแบบของเจ้าว่ารัฐหรือว่าอะไรผู้มีอำนาจในการดีไซน์ เมืองให้เราอยู่เนี่ยไปด้วยใช่ไหมครับผมคืออย่างที่เราพูดถึงในตอนที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของ informal sector ครับเป็นเหมือนกับพื้นที่ที่มันไม่เป็นทางการที่ประชาชนหรือว่าคนในชุมชนแบบ่าสร้างขึ้นมาเองเพื่อการอยู่รอดใช่เพื่อเอาตัวรอดจากเมืองเมืองนี้อะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่เออมันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่านั่นแหละเราต้องทําเพื่อที่จะทําให้ชีวิตในเมืองที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเราขนาดนั้นเนี่ย มันสะดวกขึ้นหน่อยใช่ครับตอนนี้เราก็เลยพาชวนพี่ชัดมาด่าลุงกันนะลุงบัตซอยนะลุงลุงบัซอยโอ้โหทำไมทอบหลับตอนชอบหลับเวลางานนะครับเอทำไมลุงไม่เข้าซอยในช่วงนี้ลุงกับเพื่อนไปไหนกั่หมดสนันร้อนอครับผมก็จะชวนพี่ชัดมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยผมผมอยากชวนคุยถึงเรื่องว่าเออไอศิลปะแห่งกาเอาตัวรอด ที่ขายแบบอินฟอร์มบอลเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเข็นครับตามแบบติ่มทางใช่ไหมการสา์ที่โอโหยื่นออกมาจากบ้านกันตั้งไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหมครับไปจนถึงเพิงวินมอเตร์ไซค์ยเงี้ยพี่ชัดมองว่าเป็นเสน่ห์หรือว่าเป็นปัญหาของเมืองนี้ครับอันนี้จริงๆอ่ะเห็นคําถามเนี่ยมาก่อนหน้าแล้วเหมือนน้องไม้ส่งมาก็นั่งคิดไว้ว่าคาตอบจริงคืออะไรเพราะว่า อันนี้เดี๋ยวต้องเล่าอะไรหนึ่งว่าสมัยก่อนเราเรารู้สึกเราชอบไอ้ของพวกนี้ในในมุมรูมันดีไซน์มากนะครับเพราะว่าเราอาจจะอาจจะยังเด็กด้วยหรือว่าเรายังอาจจะเข้าใจโครงสร้างปัญหาของเมืองไม่พอครับเราก็ชอบมองว่าของพวกนี้มันมันมันเจ๋งอ่ะครับเจ๋งในที่นี้คือแบบประเทศอื่นไม่มีอ่ะประเทศเออมันเท่ไม่ได้ครูไทยคิดได้ไงว่าอะไรเงี้ยมันมาได้ไงโอ้ไอเออระบบที่แบบใส่เสื้อกาสีส้มแล้วแบบขับมอเตอร์ไซค์ส่งใครก็ได้ต่างประเทศไม่มีอ่ะครับ <c oughs> เออมันแบบมันมันเก๋เราชาติอื่นก็ไม่มีแล้วก็แบบพวกอย่างที่บอกมันมีพวกหนังสือเรื่องเวริไทยใช่ไหมครับเขาจะมาเขียนว่าเออของตรงนี้มันแบบน่าสนใจเลยเราก็จะมองมุมที่แบบมันน่าสนใจมันเจ๋งมันคิดได้ไงวะครับเสมอฮะแต่พอเหมือนเกิดไปดีพีทีแล้วของตรงนี้มันเอก่อที่มันจะเจ๋งจะเก๋คิดได้ไงชาติอื่นไม่มีเพราะมันเกิดจากปัญหาที่คนอื่นเขาไม่มีอ็จริงครับผมนั่นแหละกันคือปัญหาที่คนอื่นเขาไม่มีอะมันคือปัญหาของเราทุกคนในเมืองครับครับ อืมเช่นเหมือนที่เรา่อกี้เนาะว่าเพราะว่าซอยมันตันลึกมันก็เลยต้องเกิดวินมอไซค์ครับก่อนที่มันจะเกิดความเก๋ล้วคนนะคนมาสนใจอะไรเนี่ยมันเกิดจากปัญหาที่มันฝังลึกในในระบบของเมืองครับครับดังนั้นแล้วผมว่าส่วนตัวผมผมว่ามันไม่ผิดที่จะมองว่ามันเจ๋งมันเก๋ได้นะอืมเพราะว่ามันมันเจ๋งมันเก๋จริงที่มันหาวิธีแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับซึ่งเราเฮ้ยเรามองแค่คอยเดียของการว่าคิดได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยมันเจ๋งมากที่มันคิดได้ไงคุณมองได้ผมมองได้ เพราะมันแบบบางทีวิธีคิดเนี่ยมันอาจจะเอาไปอดัพกับโจทย์อื่นๆได้เพราะว่าโจทย์เนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากเนี่ยแหละความคิดสร้างสรรค์บางอย่างที่มันเกิดตรงนั้นนะครับซึ่งเราหมานมองความเจ๋งว่าเป็นโลมินิไซด์ได้แต่เราไม่ควรลืมปัญหาที่มันก่อให้เกิดความเจ๋งตรงนี้ดังนั้นผมรู้สึกว่ามันต้องมองเห็นปุ๊บมันต้องมองอีกอันหนึ่งให้มันคู่ขนานกันตลอดอะไม่หลุดจากกันนะครับครับคือห้ามเอียงไปทางใดทางหนึ่งจนเกินไปงนั้นควรจะ ไม่สามารถเข้าใจมันทุกมุมได้แล้วเอาไปต่อยอดอยังไงคือเราคือเรามองว่ามันเป็นปัญหาแบบโอ้แย่มากเพราะว่าผมชอบมีเพื่อนคนนึงจุดตาม Facebook เฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยต้องเห็นชอบคอมเมนต์ไล่กันนานละมันก็จะมองตรงข้ามกับผมตลอดแหละแต่มันก็ไม่ได้ว่าผมว่าผมมองไม่ดีนะแต่มันก็จะมีความเห็นที่มันต่างกับผมเยอะผมว่าช่วงแรกๆที่ผมบอกว่ายังเด็กอยู่ไม่เข้าใจผมก็จะรำคาญนไม่มึงมองอะไรแไง่ร้กันวะอะไรเราก็แบบเด็กเรามองตรงนี้แง่ดีกันไปความจริงพอถึงจุดหนึ่งที่บอกพอเราโตขึ้นจนแบบ เห็นเข้าใจมันและถึงว so an so no ่าของคนนี้มันอยู่ด้วยกันตลอดไม่ว่าเราจะโพสสิ่งนี้ตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ครับมันก็จะมีสองสองอย่างปรากฏขึ้นพร้อมกันทันทีอยู่ที่ว่าเราจะเล่ายังไงให้มันไม่ขาดออกจากกันอ่ะเพราะว่าผมว่าถ้าเกิดเล่าขาดออกจากกันปุ๊บมันจะมีปัญหาทันทีในการเราบองของชิ้นหนึ่งครับดังนั้นมันต้องไปคู่กันท้งระดับที่เราเราชอบแล้วว่าไอเดียเนี้ยมันเกิดได้เราเอาไอเดียมาต่อยอดยังไงกับปัญหาที่มันยังอยู่เราต้องแก้ปัญหามันไปด้วย คุณแค่ว่าพื้นที่ตรงกลางของการโรแมนติไซส์สิ่งนี้กับการชี้เห็นของปัญหาเนี่ยมันคือการที่เล่าทั้งสองอย่างไปในไปในแบบคู่กันไปใช่ใช่ครับคือพูดถึงไอ้ตัวความเจ๋งนี้ได้ด้วยแต่ว่าคุณก็ต้องเล่าบริบทของมันด้วยมันทำไมมันถึงต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้นใช่ใช่ครับอันนี้ไม่เป็นปัญหาหนึ่งที่วงการดีไซเนอร์ก่อนหน้าและกันที่โอเคอาจจะแบบรวมผมรวมตัวผมด้วยอะไรเงี้ยครับนาเสนอด้านเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ได้ประโยชน์จากการนําเสนอด้านเดียวไปกับตัวเราเองเยอะ เหมือนที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะว่าเราจำเสนอหน่าวินมอเตอร์ไซค์โอ้หดีมากเกิดเป็นแบบทําเป็นแบบนิตสกาหรือว่าอะไรพูดถึงมอเตอร์ไซค์สมมุนไดสมมติเกิดแบบทําเสื้อกั๊กคอลเลคชันสีส้มเท่ๆเดินแฟชั่นวีสิ่งนี้ไม่มีจริงแะวนี้ผมพูดไว้ก่อนเลยนี่ไม่ได้พูดถึงใครนะครับผมแฟร์ไหนร้อนตัวนี้ผมไม่เกี่ยวนี่ผมหรือว่าอะไรเงี้ยพอเราไปเดินัอเราใส่เสื้อกั๊กสีส้มเท่ๆไปเดินมิลานเราก็ได้ที่เสีอกเลยไหมแต่ว่าสุดท้ายปัญหาเรื่องซอยตันยังอยู่อ่ะใช่ไหมครับ ไอ้ปัญหาตั้งต้นของการวินมอไซค์ม,มันมันไม่ได้ถูกแก้ใช่งั้นผมว่าใน,ในเมื่อถ้าเกิดได้ไปเดินแฟชั่นบีด้วยเสื้อกัก,กได้อะครับแต่ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ในซอยตัดที่มันเกิดขึ้นด้วยครับคินเราแบบมันต้องไปพร้อมๆกันนะครับไม่งั้นแบบสุดท้ายเรามารู้ว่าเราใส่เสือเส้อกัก,กเดือนแล้วโหเยี่ยมยอดออกสื่อือแต่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาครับบ้านเราบ้านเมืองเราก็เหมือนเดิมครับวินมอร์ไซค์ก็ต้องอยู่ไปอีกร้อยปิดใช่ไอ้ <laughs> <laughs> จนมอไซเป็นไฟฟ้าเป็นอะไรก็ยังจะอยู่เออนั่นแหละนั่นแหละครับผมถือว่ามันต้องคู่กันแล้วอันไหนที่มันสุดท้ายเราเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาที่มันแย่จริงอ่ะเราก็ควรจะแก้มันจนหายไปสุดท้ายอนาคตส่วนตัวผมนะบินมอไซันอาจจะไม่มีก็ได้นะผมไม่ได้ห่วงมันอืถ้าเมืองมันดีจริงคงไม่มีมอไซบิมอไซไ์ก็อาจจะใช่ครับใช่ไหมครับเราคงวาดฝันชีวิตเราเป็นอย่างนั้นมากกว่าที่จะต้องแบบมานั่งเสี่ยงซอยตันแล้วก็ลงมาเสี่ยงเข่าชนชนกระจกข้างใคร ครับใช่ครับผมจริงๆแบบเป็นความเสี่ยงหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นเนาะคือไม่ได้บอกว่าการมีมินมีมอไซค์มันดีหรือไม่ดีไงแต่ว่ามันเพิ่มความเสี่ยงให้กับชีวิตในบางอย่างจริงๆใช่อย่างไม่จําเงปง็นนะครับผมคือถ้าเรามีซอยที่มันเดินถึงม,มีแบบว่าเออฟุตบาทที่ปลอดภัยอะไรอย่างนั้นไปนะครับผมหรือว่าซอยที่มันไม่ลึกมากมีการแบ่งแบ่งอย่างดีอะไรไปเนี <ๆ S 2> ่ยมันก็อาจจะเซฟ ชีวิตเราได้จริงๆก็ได้เนียนะครับผม,บมนี่ก็เสริมอีกน,น,นิดนึงที่มันตัวอย่างที่มากกว่ามีมอเตอร์ไซค์ก็คือแบบเรื่องของรถรถกับข้าวรถพุ่มพวงเนี่ยมันเกิดจากปัญหาใกล้ๆกัน,นก็คือคนในซอยหลือกไ็ไม่มีไม่มีอาหารกินเขาจะเดินไปซื้อของสดที่ตลาดมันไกลครับเขาก็เลยต้องมีรถกับข้าวที่ไปวิ่งจากตลาดมาหาเขาอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะคล้ายๆกันว่ามันเกิดจากปัญหาระบบของวางวางผังเมืองครับแล้วสุดท้ายเราก็ได้ของกินจากไอรถกับข้าวเรามารอทุกวันเนี่ยซึ่ง มันปัญหาใกล้ๆกันแต่ว่าสิ่งที่มันเห็นตอนนี้คือช่วงโควิดใช่ไหมครับครับมันก็เราเราก็โดนมีช่วงนึงที่เราโดนล็อกดาวน์ออกจากบ้านไม่ได้รถพุ่มพวงเนี้ยดันตอบโจทย์ในช่วงที่ใหม่เนี้ยใช่ไหมครับผมว่าบางทีมันเห็นไหมมันเกิดจากปัญหาที่เรามีเล่าให้ฟังเลยว่าท้ายมันสามารถเอามาทาประโยชน์ในในช่วงเวลาหนึ่งได้หรือว่าไอเดียแนวๆเนี้ยที่มันแบบเอาไปความคิดนี้ไปใส่ในจังหวะหนึ่งอะมันมันเวิร์กครับอืมอืมจริงๆก็แปลกใจว่าประเทศเราไปไม่ได้เป็นแบบประเทศที่ทำแกลบอะไรเงี้ย เราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้มากทำมาก่อนเหมือนกันใช่ทํามาก่อนคนอื่นๆเขาอะไรเงี้ยนะครับในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงเใช่ใช่แต่ก็อย่างที่พิชชัทว่าว่าโอเคปัญหาบางอย่างเนี่ยมันอยู่กับเรามันก็จริงแต่ว่ามันก็ช่วยเนาะพอถึงสถานการณ์หนึ่งมันก็ช่วยเป็นโซลูชันได้โดยที่แบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยใช่ครับครับอย่างนี้บอกมันก็ต้องมองสองอย่างเนี้ยไปคู่กันแล้วก็หยิบจับหยิบใช้หยิบมาดีเบตปัญหาให้มันถูกที่ถูกเวลาอะไรเงี้ยครับ คือผมว่าจริงๆมันก็เหมือนเป็นเรื่องคลาสสิกเหมือนกันเนอะกการที่แบบว่าเออเราละเลยปัญหาเชิงโครงสร้างไปแล้วก็มามุ่งโฟกัสถึงแต่แค่การกระทําการกระทำหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับเมื่อวาเราเห็นคนวิ่งเพื่อแบบบริจาคลงบาลอะไรย่างเงี้ยเราก็จะไม่ไปชวนคิดต่อว่าเอยทำไมต้องมาวิ่งว่าอะไรอย่างเงี้ยเออออมันก็เป็นเคสเดียวกันว่าเออเราเห็นรถพุ่พวงเราเห็นวินมอไซค์เราเห็นรถเข็นตามฟุตบาทอื เราอาจจะบ่นว่าสกปรกจังเลยทําไมขับรถเสียงจังเลยรถพุ่มพวงนี่ก็เสียงดังจังเลยดูแบบวุ่นวายใช่ไหมครับเออแต่เราไม่เคยตั้งคำถามว่าทําไมสิ่งตรง่นี้ถึงเกิดขึ้นมาครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะอย่างที่บอกไปตอนแรกมันต้องเอาตัวรอดเพราะว่าเมืองมันไม่ได้เอื้ออานวยเราขนาดนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของพี่ชัดเหมือนกันว่าปัญหาของงานออกแบบปัญหาของการสร้างสิ่งต่างๆในเมืองเราเนี่ย ไม่ใปัญหาเชิงโครงสร้างระดับที่แบบว่าตั้งแต่เรื่องของตัวแบบเลยตัววิธีคิดของผู้ออกแบบ<อ>ไปถึงฝีมือช่างเลยใช่ไหมครับอ๋อถ้าเป็นในแง่ในสเกลนั้นใช่ไหมครับครับใช่ใช่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโอ้จริงแบบพอเล่าไปเหมือนปัญหาอยู่ทุกวิติของของงานออกแบบ <laughs> ไม่อยากจะออกจากห้องอ่านอดแคสต์ <laughs> แล้วออกไปเดี๋ยวเจอแต่เจอแต่ปัญหาจากเมืองเราเต็มไปหมดใช่ใช่ครับอันนี้ก็แบบช่วงนี้เราจะเห็นชัดเรื่องของพวกแบบ มีการขอสร้างบางอย่างที่มันพลัดพลัดมีอะไรแล้วเสาเสาไฟแล้วแบบน็อตปอบไรอง่ายเออก็จะเจอแบบน็อตบูทด้วยน็อตไม้ไฟเมื่อเช้าผมอ่านเขาบอกว่าเป็นน็อตประดับใช่ใช่แผมก็ไปดูอีกทีตลกมากจริงคือมันแข็งแรงอยู่แล้วเขาเอาน็อตมาให้ไม่สวยเออเออยิงมันก็จริงนะจริงของเขาแต่มันแบบนั่นแหละมันแปลกมันแปลกนั่นแหละครับมันทุกมิติของวิธีคิดของคนด้วยถ้าเกิดยางที่ยีไมายพูดมาถึงว่า ในระดับของผู้ปฏิบัติหน้างานตรงนั้นนะฮะมันใช่เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนนี่แหละครับพออันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเมืองนะเกี่ยวกับคนนะครับคือคนที่เป็นช่างในการทํางานให้เราทุนใหญ่เขาจะเป็นคนที่มีรายได้น้อยอาจจะกะลึกษาไม่ได้เยอะนี่ฮะกิ่งที่เขาหาตังได้เลยคือร่างกายเขาแขนซ้ายแขนขวาหยิบจับคอนตะปูก็คือทํางานได้แหละครับนังนนั้นก็คือมันก็จะเป็นสเกลนั้นไงแล้วบางทีเราคาดหวังแบบอสมมติทำบ้านบ้านแบบพิลทเลสแบบ สแกนเนเวียน <Scandin avian S 1> ครับเปิดเลฟให้ดูเลยแล้วเราเอาช่างอย่างเงี้ยที่นั่งตกะเขาเหนียวมางเงี้ยมาทบ้านหบบสแกนเนเวียนอย่างเงี้ยมันแบบมันมันไม่ได้ง่ายกันนะครับจริงๆเราไม่ได้ไปได้ค่าอะไรเขานะพี่องบอกว่าเอาเอ,เอมันมันไม่ได้เป็นอาชีพหลักของเขาใช่ครับเป็นแบบไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาดีวิลล์ฟีมือตัวเอง <c oughs> มาขนาดนั้นมันเป็นช่างตามเทศกาลใช่แล้วช่างตามเทศกาลด้วยกับเป็นสภาวะที่ลนเขาด้วยที่ผมบอกนะว่าเขาไม่มี อุทิภาวะที่แบบไปสมัครงานเขาทําสิ่งนี้ได้เลยอเงี้ยครับงันสิ่งที่เขาเลือกทำถึงแรกในการนิดลนชีวิตรอดคือเขาก็ไปก็โดดมาทําสิ่งนี้เลยครับอืมมันก็เป็นปัญหาจิงของสร้างแน่ๆเรื่องของบุคลากรนะครับเพราะผมไปดูพวกงานต่างประเทศเดี๋ยวคนญี่ปุ่นเองอ่ะช่างคือช่างนะครับอืมช่างฝีมือคือช่างฝีมือนะครับช่างก่อสร้างคือช่างก่อสร้างคือเขาถูกเทรนนิ่งแบบมีโรงเรียนม c h สกู๊ปบูตเวิร์กิ้งคอนกรีตเวิร์กิงคือแบบเมทัลเวลแบบเชื่อมเหล็กคือเป็นสกูของเขาเลยอ มันเกิดจากการเอดูเคทคนเพื่อมาทําสิ่งสิ่งนี้ให้เกิดเกิดประโยชน์เกิดงานก่อสร้างงานเราแบบที่สวยงามแต่เราบ้านเราส่วนใหญ่จะจะแบบค่อยๆพยายามกดคนชนนี้นนแล้วก็พยายามเอาเข้ามาทํางานแบบนี้แล้วอยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็มีความยากที่มันจะเป็นไม่ได้เราต้องเห็นใจเขาด้วยนะครับว่ามันอย่างที่บอกเงื่อนไขมันเยอะเขาไม่ได้มีช่องทางที่แบบจะได้ฝึกสกิลหรือเรียนรู้สิ่งเนี้มันนีเขาอาจจะไม่ชอบเวลา้เขาทําเพราะว่ามันจําเป็นจําเป็นไงใช่ครับผม มันก็เลยแบบหล,หลายระดับใช่ไหมครับหนึ่งภาพช่างที่ปฏิบัติหน้าง,งานคนโปบ๊บบูนี้แล้วก็แบบอ่าช่างคุมงานอ่าคนที่แบบไปเอา <Full S 1> คุมงาน <Man. S 1> ไปโฟแม่ Man, ไาทีแบบหรือว่าถ้าเกิดยิ่งมันระบบภาคภักลันนี่เราก็รู้กันว่ามันแบบปัญหามันเยอะ งั้นสุดท้ายคนไปนะที่มาแปะน้างานตรงนั้นอนะ่ะก็เละแน่นอนจะเหลือเลยอ,อะไรเงี้ยมันเกิดมันเกิดปัญหาแบบทั้งระบบอะมันแบบลูกโซ่กันหมดทั้งคนทํานี่เรื่องของนี่คนนั้นเรื่อง,องตังค์ไม่พอเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาเยอะในสังคมม,มันเหมือนมักหมมกันมาแหละใช่ครับสุดท้ายมันก็มาพอลงมือทาก็เละอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่ามันเริ่มต้นด้วยปัญหาใช่ก็ม่จบลงด้วยปัญหาอยู่ดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเละทุกเคสนะครับแต่ว่านั่นแหละมันมีคือเราบางทีเรา เห็นภาพงานออกแบบเราอยากให้เป็นเนี้่ภาพฝันเราเป็นแบบสแกนดิเนเวียนแต่บุคลากรเราเป็นแบบนี้ครับมันก็เลยออกมาไม่ไม่ถูกใจเราหรือว่าอาจจะไม่ถึงที่เราอยากจะได้ครับมันเราก็เลยเกิดความไม่ชอบโอ้โหอะไรแบบนั้นจริงผมว่ามันต้องไปกันทั้งหมดคือแบบต้อง educate ทีมงานหรือว่าช่างที่เราจะทําหรือว่าด้วยงานต่างๆมันต้องไปห้องกันเพื่อจะได้สร้างงานที่ดีจริงๆอ่ะฮะอันนี้ขึ้นได้ระดับบุคคลเราได้เนอะแล้วที่บอกเรื่อง เรื่องเมืองก็ครอบคนอีกทีงั้นคนที่มันอยู่ตรงนี้ก็เกิดจากเมืองที่เข้ามาอีกทีมันแบบมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอครับปัญหาที่เราเจอในบ้านในงานออกแบบข้างหลังมันก็จะมันก็จะวนๆอย่างเงี้ยแล้วพี่ชัดมีความเห็นยังไงกับเรื่องของวิธีคิดของคนที่แบบเป็นผู้ออกแบบหรือว่ามีอำนาจในการตัดใจเรื่องแบบครับว่ามันมีผลไหมกับการที่ทําให้การดีไซน์เมืองเนี่ยมันมันเป็นเหมือนอย่างที่เราเจอทุกวันนี้อเป็นคําตอบที่ยาก ถ้าถ้ามองในระดับปัจเจกแล้วกันเราอาจจะมองเรื่องระบบผังเมืองอะไรขนาดนั้นอาจจะตอบไม่ได้ตามทฤษฎีเปนะฮะถ้าถ้ามองในระดับสเกลของอพูดถึงเหมือนที่เราเกิดเมื่อกี้เล่าเมื่อกี้นะว่าเรื่องแบบเรื่องระบบช่างที่แบบเขาประมาณนี้ยเขาทําได้แค่นี้ยเราในฐานะเราเป็นนักออกแบบอยู่แล้วเราเราต้องเข้าใจเขาอะครับว่าเขาทําได้ประมาณนี้ในทักษะเขานี้หรือว่าเขาแบบเคยทําปดิเวลาหาช่างเนีแล้วเราก็ถามช่างว่า เคยทาหลังไหนมาบ้างเนี่ย้วเขาแบบถ้าเราไปเห็นงานเขาก่อนเราก็จะเก็ตแล้วเขาทําได้ประมาณนี้ประมาณนี้อาครับจริงดีไซเนอร์ไม่ใช่ว่าออกแบบให้มันยากนะครับอืแต่ใที่เดียวก็คือออกแบบให้มันตอบโจทย์ตรงนั้นแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดเ่ดะบางทีอนี้เวลาผมออกแบบกาจะมองช่างก่มอนว่าช่างที่จะมาทํากับเราอ,ะอ่ะเขาทักษะได้ประมาณไหนเราต้องออกแบบงานให้มันเหมาะกับเขาเ้ยืม,ม,มครับซึ่งมันไม่จําเป็นว่าออกแบบเหมาะกับเขาไม่ใช่ว่าออกมาบ้านๆแย่ๆนะฮะจริงเราออกแบบ ให้มันง่ายแต่ว่ามีมิติของการออกแบบก็ได้เราเรานฐานะน้าออกแบบสเราสามารถส่งเสริมงานออกแบบบางอย่างให้เหมาะกับเขาแล้วมันเกิดมูลค่าได้อืจริงๆนะครับหนึ่งต้องมองให้ออกหนึ่งครับอืคือพูดง่ายๆว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเอ่อบาลานซ์กันใช่ไหมครับครับคือบางทีเราจะไปทําแบบที่มันแบบโอเวอร์หวามากอย่างเงี้ยพอฝีมือหรือว่าสกิลเราไปไม่ถึงในระดับแบบการปฏิบัติงานอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ออกมาตามภาพที่ ฝันไดขนาดหรือว่าบางทีฟีมืดไปถึงก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนการแบบเอาเปรียบเขานิหนึ่งอะไรกันไปก็เปลี่ยนไม่ได้บางทีเราไปเค้นเขามากกลายว่าเขาทํางานยาเขาต้องแก้อืแก้ใหม่ห้าทีครับกลายว่าเขาทุนแล้วไงเขาก็แบบต้องกลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลยก็เลยเกิดเป็นภาวะหนีงานกันบ่อยมากนี่คือปัญหาคลาสสิกของประเทศเราเลยใช่ครับครับออมย่ในปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานพู้รับเหมาไม่ดีอะไรเงี้ยใช่มันก็เกิดขึ้น เป็นทอดๆอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าผมก็เข้าใจนะที่บอกเมืนเล่าปัญหามาตั้งแต่หนึ่งสองสามมาเวลาเราดูหน้าง,งานเราเวลาเห็นเราเวลาเราเห็นช่างคนหนึ่งเขาแบบกำลังโปะปะปูนเราก็จะแบบเห็นมิติเนียของเขาตลอดซึ่งเราก็แบบเราก็พูดยากอ่ะนี้เราก็อยากให้งานออกมาดีอย่างเงี้ยดังนั้นบแบบอันนี้อาจจะคล้ายๆเหมือนเคยเล่าไว้ตอนอีพีที่แล้วเนอะเรื่องว่า ัตเยาครับก็พยายามออกแบบมันแบบมีความปัตเตกยาของปัญหาของช่างด้วยตรงนั้นอะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งความจริงแล้วปัญหาทั้งหมดมันอยู่ที่เรื่องคนที่แบบยังเอ u c a t e ไมพอหรือว่าชีวิตสว,สวัสดิการชีวิตเขามันไม่ได้ดีพอเขาเลยทําได้ประมาณเนี้ยจริงเราต้องแบบผักดันตรงนี้ด้วยให้เขาแบบมีเวลามากขึ้นเพื่อไปฝึกสกิลหรือต้องส่งเขาไปเรียน เรียนช่างถ้าเขาชอบนะฮะแล้วเขากลับ,บมาเขาจะแบบมีมูลค่าตัวเองทํางานไม่ต้องแก้แล้วก็เรียกค่าตัวแพงแล้วก็พร้อมจ่ายว่ามันดูอะไรอย่างเงี้ยอืมคือมันต้องไปด้วยกันทางระบบถ้าเกิดกลับมาที่เรื่องเรื่องของการออกแบบเมืองอะไรเงี้ยผมผมรู้สึกว่าไอ้น,นี้ก็มันก็สอดคล้องกันว่าท,ท้ายแล้วช่างเราดีหมดเลยนะฮะพอดีผมผมมาชอบเจอช่างเสี่ยงผมก็มีทำงี้ดีกว่าเงี้ยซึ่งบางทีช่างบางคนก็เก่งใช่ไหมอ่ะครับแล้วรู้สึกว่าบางทีอ่ะถ้าเนี่ยแค่ช่างที่ทำให้เราอ่ะเก่งแล้วเงี้ยบางทีเราก็แบบช่วยกันนะ่ครับ เราไม่ต้องคิดคนเดียวแล้วดีช่างแบบหรือว่าคนตรงนั้นมันมันเก่งอยู่แล้วอ่ะมันน่าจะดีดีดีพร้อมกันครับผมมันคือง่ายกับทุกฝ่ายใช่นั้นใช่ไหมครับผมเพราะเราก็ไม่ได้มองว่าเราดีที่สุดนะฮะเราแค่อาจจะการศึกษาเยีะกว่าเขาแค่นั้นเองแค่ปัญหาคนไม่เท่ากันเนาถึงว่าเขาอาจจะนั่นกันเพื่อมันเท่าเท่ากันหมดแล้วแบบไปพร้อมกันหมดผมชอบดู YouTube แบบฝรั่งทําบ้านเนี้โอ้ทำเองหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าวันที่จ้างจ้างช่างมาช่างแบบเท่เลยแบบดูฮิฟเตอร์แบบ มีรอยรสักถือสว่านเท่ๆก็มีแบบที่พันเอวเยอะๆ <laughs> แต่แต่งตัวเท่ๆนะแบบเนี้บเฮ้ยอันนี้มันต้องเออดูแบบไฮสกิลไฮสกิลอ่ะแล้วมันทาํามากมาดีาผมรู้ว่ามันไปหมดเลยตั้งแต่คนยันแบบนั่นแหละฮะอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นโจทย์หนึ่งเนาะคนมันมีผลกับงานออกแบบจริงๆอย <c oughs> ่ที่พี่ชัดเล่าไปทั้งหมดแล้วแล้วที่ภาครัฐนะภาครัฐนี้มันมีมีส่วนมากแค่ไหนในการที่ช่วยให้เมืองเนี่ย มันเขาเรียกว่าเป็นแบบเบเตอรซิตี้เป็นเมืองที่ดีขึ้นในเอาแค่ในแง่ของการแบบฟังก์ชันการใช้งานก็พออความจริงเราก็มีโอกาสคุกคีในตัวงแบบพวกเนี้ยมามาบ้างอะฮะเคยทํางานชุมชนแล้วก็เราก็แบบทํางานประสานภาครัฐบ้างเนี่ยก็เลยเข้าใจปัญหานะวมันมันแบบมันเกิดจากระบบราชการเราที่มันแบบใครละคีเยอะแล้วมันแบบปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ สมมติว่าเราไปส่งเสิพื้นที่เราอยากพัฒนาชุมชนพื้นที่นี้ใช่ไหมครับเรารู้ปัญหาแหละครับแต่ปัญหาเนี้ยไปถึงคนตัดสินใจในการแบบอนุมัติงานออกแบบมันยากมากเลยส่วนเราเราก็จะได้ทําแค่ในแง่ของอ่ะฟังเสียงชาวบ้านแล้วก็เธอเป็นดีไซเนอร์หรือสามนิกซึ่งมันก็จะมีช่วงนี้ก็เห็นตามเพจเยอะเนาะแบบว่าเอ้ยเราลองทําภาพฝันขึ้นมาเนาะครับมาร่างรวมกลุ่มกันแล้วก็มารดมไอเดียเขาเรียกว่ากระบวนการมีส่วนร่วมครับกับชุมชนกับดีไซเนอร์กับผู้เข้าใจปัญหาแล้วเราก็ทําแบบคล้ายๆเป็นแบบสาริติขึ้นมาาอืแแล้วก็ปะ สวยงามเดี๋ยวชุมชนเราจะเป็นอย่างนี้ได้อีกห้าปีก็คือฝันกันเองเนี่ยแหละก็ <g ül> <g ül> ยังแบบก็ยังอยู่ยังอยู่ตรงนั้นช <g ül> ุมชนก็ยังอยู่กันใช่แต, <g ül> แต่ว่าเนี่ยมันแบบถ้ามันไปถึงรัฐแล้วแบบอนุมัติเนี่ยฮะมันก็จะได้ตามที่เราฝันแต่มันก็จะติดเรื่องการขายธนานการเยอะหรือแบบการอ่านใจบางอย่างเงี้ยมันสอบประสานกันเนี่ยมันบ้านเราปัญหาคือเหลื่อมล้ำเยอะอืในทุกปินะตั้งแต่ทเหมือนที่เล่ามาทั้งหมดเราจะเล่าเรื่องเหลื่อมล้ำเป็นหลักแม้กระทั่งเรื่องพัฒนาเมืองมันเหลื่อมล้ำรัฐก็จะแบบสูงมากครับ ชาวบ้านเจะต่ามากการที่เขาจะวอยขึ้นมาแตะตรงกลางมันในปัจจุบันยังไม่ผมยังไม่เห็นที่มันแบบสักเซนะนะมันก็มีบ้านแต่มันแบบอาจจะโผล่ขึ้นมาแล้วแต่มันขาดมิตินี้มันก็เลยเฟลรัดทําให้เลยอืไม่ได้ตอบโจทย์ชาวบ้านเขาจะเฟลใช่ไหมมันแบบอืมันเปหนีตลอดเวลาครับแล้วการผลักดันภาคประชาชนนี้มันมันช่วยมากน้อยแค่ไหนครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเห็นโครงการของเมย์เดย์ที่ทําแบบ ปรับปรุงป้ายรถเมล์ปรับปรุงอะไรนะในตัวศาลาลออะไรอารเงี้ยศาลาอเนาะอันนี้คือส่วนหนึ่งมันก็มาจากภาคประชาชนช่วยดันด้วยใช่แต่อันนี้ก็คือเกิดจากความพยายามของทีมงานดังนั้นด้วยทีนี้ก็รู้จักกันประมาณนึงเขาพยายามหาชแนลเพื่อให้มันไปถึงหลักได้ถึงหลักได้แต่ว่าถ้เป็นชาวบ้านเล็กๆนี่ไงเขาจะไปถึงชแนลนั้นนะมันมันยากมากนะครับยิ่งถ้าเป็นคนในชุมชนผู้แบบผู้อยู่อาศัยทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ได้มีแบบ รู้จักผู้มีอำน,นาจไม่ได้มีสื่อของตัวเองไม่ได้มีบแบบทีมอะไรเงรี้ยยิ่งแบบแทบจะมองไม่ออกเลย้วยสัมผัสใช่ใชแต่คำจริงอะไรกระบวนการที่มันต้องแบบส่งต่อกันอย่างเงี้ยอันจริงมันควรจะเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วแต่มันมันไม่ได้เป็น priority หลักของทางรัฐอะไรกันที่จะแบบลงมาซาวแล้วก็ออกแบบให้เือนดีขึ้นอ่ะเหมือนเขาจะมองเป็นแบบระบบนโยบายที่บอกมันมันสูงมากมันไฮมากอืมครับนั่นแหละครับมันทําให้ขาดมิติปัญหาจริงๆครับ ความห่างของประชาชนกับรัฐนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งจริงปัญหาหนึ่งคือไอ้ความซับซ้อนของกฎหมายที่ภาครัฐถืออยู่อย่างที่เหมือนกับพี่ชาเคยเล่าเนาะในบทสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งใช่ไหมครับว่าตอนน่าจะเป็นช่วงสมัยเรียนที่มีวิศวกรท่านหนึ่งเป็นวิศวกรจากหน่วยงานรัฐมาบรรยายครับ <laughs> แล้วพี่ชาก,ก็ <laughs> ถามว่าเอา,เอาเรื่องเราท่ามาแ์ก็ <laughs> ถามว่าอถ้าจะมีข้อแนะนําสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ย<อ>จะแบบว่าแนะนําอะไรใช่ไหมครับเข<อ>าบอกว่าอ๋อแค่ทําให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไม่ทะเลาะกันก็พอไม่ทะเลาะกันนี่คือแบบสุดยอดแล้วเอ <laughs> เอแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะคือไม่ทะเลาะกันอ่าใช่คุณสบายไงแต่แบบทำมาเฮี้ยไงใช่แล้วตัวนี้ปัญหาันคือแบบเสาไฟก็เป็นหน่วยงานหนึ่งถนนก็หน่วยงานหนึ่งไอตัวฟุตบาทก็หน่วยงานหนึ่งอะไรเงี้ยมันกลายเป็นปัญหาว่า เราไม่มีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันในการทํางาน<ช>ออกแบบก็ยังเป็นปัญหาก็ยังเป็นปัญหาอยู่ที่ยังไม่รู้จะทํายังไงแต่ว่าก็คิดว่าถ้าเราตระหนักรู้อย่างนี้เรื่อยๆครับไว้เสียงมันก็คงจะดีขึ้นแหละแต่ทีนี้มันจะเป็นเรื่องของ,องนี่บอกกลไกการที่แบบฟีดแบ็กเช็คแอนบาา์ระหว่างอคนตัวเล็กๆกับคนตัวใหญ่มันจะสอดประสานกันยังไงเพราะว่า ันี้มันทั่วโลกพิสูจน์มาแล้วว่ามันต้องไปด้วยกันนะแต่บ้านเรายังกระบวนการนี้มันมันฝั่งรากตั้งแต่บุรณาการในการที่แบบว่าไม่ได้ฟังกันขนาดนั้นครับอืมแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยคิดว่ามันเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทําให้งานเราแบบบ้านเรามันไม่ฟัง์กชันแล้วก็แบบไม่มีความเป็นยูนิเวอร์แซลดีไซน์หรือเปล่าครับถ้ามองในแง่ของถ้าเกิดจากหน่วยงานรัฐใช่เ้าเราดูของงานเอกชนนะจะไม่ อืมเอกชนคือหมายถึงว่าไม่มีปัญหานี้หรือว่ามันจะดีไซน์เดียสมัติเราไปคอนโดหนึ่งอย่างเงี้ยเจอเจอสวนหน้าโครงการหรือว่าอะไรมันจะเป๊ะมากหรือว่าใช่ใช่ใช่หรือไปตามห้างอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าไอ้สวนหน้าโครงการหรือว่าอะไรที่มันอยู่ในอิเลเมนต์ต่างมันจะเป๊ะมากครับแต่สวนของรัฐนั้นก็จะอย่างนั้นเนี่ยที่บอกที่บอกว่าจริงไม่ใช่ว่าเอ่อเรียกว่าอะไรคนออกแบบคนทำจริงๆอ่ะมันทําได้แหละถ้าเราแบบเนี่ยแก้ปัญหากันไปจนได้แต่ว่าด้วยความที่ การอนุมัติแอปโพสหรือรสนิยมมันต่างกันมากครับระหว่างเอกชนกับรัฐนเนาะก็จะเห็นแล้ว่ามันแบบมาคอนท้าสกันเลยรอจริงเพืว่างานออกแบบบ้านเราไม่ดีนะผมรู้สึกว่าดีไซเนอร์บ้านเราเก่งอืมเก่งกันเยอะแต่ว่าพื้นที่ที่ออกมาโชว์แล้วมันกระทบกับคนหมู่มากในแง่พื้นที่สาธารณะจริงๆมันน้อยอืโดยข้อจํากัดต่างๆหนึ่งในจะมีข้อจำกัดเท่าๆนะครับผมที่เราอาจจะ เห็นการตามหน้าข่าวบ้างว่าทำไมทำสกุลนี้ได้สัมปทานเัดเยอะจังอะไรยเงี้ยมันก็เป็นแบบเดิมๆใช่ไหมครับใช่ใช่ก็ต้องก็ต้องถอนรากถอนโคแล้วครับครับมถึงจะดีผมก็เลยเชื่อเสมอในปัจจุบันอะถ้าเกิดเล่าไว้ตอนแรกเหมือนที่เราเย่างที่บอกแหละเราเราเคยลงมินิไซครับเขางวันนี้มันเกิดขึ้นอะโดยลืมปัญหามันอะพอเราตระหนักถึงปัญหามันปุ๊บอะเอสิ่งของวันนี้มันมันต้องเรียกร้องต่อไปเพื่อให้มันเกิดการแก้ปัญหาเชิงระบบที่มันดีอะ อืมครับพอมันถึงดีปุ๊บไอของเรนมภูมไม่มีแล้วแหละแล้วถือว่าเราเราในเมื่อเราชอบสิ่งนี้ในงานออกแบบที่มันดู creativity หรือว่าเจ๋งจังหวะอะไรเงี้ยครับเราก็อยากให้มันอยู่นะในแค่ของไอเดียแต่ว่าไอาของที่มันเกิดจากปัญหาอนะไรต่างๆมันควรจะโดนเรียกร้องแล้วมันก็หายไปแล้วเราก็เก็บอัตลักษณ์ความเจ๋งนี้ไว้ครับบางอย่างมันคงจะดีมากเลยถ้าในอนาคตบ้านเราเป็นอย่างนั้นครับ คือมันไม่ใช่เราทาไม่ได้พีงแต่ว่าด้วยข้อจํากัดต่างๆเนี่ยมันแค่ทําไม่ได้ตอนนี้ใช่ก็ต้องแบบเรียกร้องทุกระดับไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กระดับช่างเราก็ต้องเห็นปัญหาเหมือนที่เล่าเมื่อกี้เราเล่าปัญหาแหละเราไม่ใช่ด่าเขาเลยว่าอุ้ห่วยอะไรเงี้ยแต่ความมันเกิดจากปัญหาของชีวิตเขาในระดับที่แบบนะภาครัฐที่ส่งเสริมเขาก็ไม่มีหรือว่าในระดับของการการบอยเสียงของภาคประชาชนเมื่อได้สิ่งออกแบบที่ดีหรือว่าการอนุมัติขั้นตอนต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ามันเชื่อมกันหมดในเงี้ยปัญหามันยังอยู่เราก็ต้องแก้ก อืทีนี้ผมก็นึกไปถึงที่พี่ชาติเคยบอกว่าเออเมืองมันมีเงื่อนไขมาให้แบบนี้เราก็ต้องช่วยกันออกแบบตามเงื่อนไขของมันเนี่ยตอนนี้ยังเชื่ออย่างนี้อยู่ไหมครับหรือว่าก็เป็นเหมือนคําตอบเดีว่าเออมันก็ต้องปิดปัตเตอร์ยาไปก่อนใช่ใช่ใช่แล้วเธอตอบตอนนี้คือแบบมันมันมันกึ่งกึ่งอ่ะก็ใช่ส่วนหนึ่งคือเราต้องปิดปัตเตอร์ยาไปก่อนเพราะว่าแน่นอนว่าการที่มันจะแบบเกิดเมืองที่แบบเรียบเดินสบายกันมันต้องใช้เวลาเยอะในบ้านเราเราก็เห็นว่าปัญหามันฝั่งลากเยอะ ดังนั้นระหว่างที่เราเลือดไหลก็เราก็ไปช่วยกันออกแบบแบบเบรเตอร์ยาไปก่อนไหมอะไรเงี้ยอืมอาจจะดูแบบกรมันทุกเด่นนะแต่ผมรู้สึกว่ามันงั้นเราเท่ากับเราก็ล่าง,งเฉยๆจังหวะนี้เราเรา,เราทำอะไรไม่ได้ผมรู้สึกว่าการทําสิทธิ์เล็กๆอะ่ะมันจะส่งผลกับสิ่งใหญ่สักวันไงครับกันไม่ใช่ว่าเอ้ยเมื่อมันไม่ถึงตรงนั้นเราก็ไม่ทําอะไรหรอกเนี่ยผมว่าเราต้องเริ่มทําเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปเรียมมันจะเกิดประโยชน์ในอนาคตมากกว่านั้นอย่างเช่นรถพุ่มผวงที่ผมบอกอยู่ดีมันก็เวิร์กเฉย ในช่วงโควิดนี่ครับอืมคือเราไม <energetic offs, S 2> <maker. S 1> ่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทําเล็กมันจะเกิดประโยชน์อนอนาคตยังไงั้นดังนั้นเราควรจะทําช่วยกันออกแบบกันก่อนไหมอะไรเงี้ยอืมคือพูดง่ายๆว่าการแก้ปัญหาส่วนเล็กๆเนี่ยไปทีนี้ทีนิดเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะแบบ ส่งผลกระทบน้อยมากแต่ก็ควรทําดีกวาอยู่เฉยๆใช่แต่ว่าทํา่เฉยๆให้แบบทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วแบบก็ยังทําก็ไม่ดีครับ <laughs> <c oughs> <c oughs> แหละ<อ>ต้องต้อง,ต,องต้องชาร์ปด้วยในการทาของเรารนะต้องขีดเส้นให้ชัดว่ารเราทําเพื่ออะไรเราต้องทาไปถึงแค่จุดไหนใช่ไหมครับไม่ง,งั้นเราบางทีเราจะติดแ r a p เดนหนึ่งเรื่องว่าฉันทําดีแทบตายแล้วนะอย่างเงี้ยอืมครับมันก็อาจจะเบียวเบียวตัวเองไป่อยเนียจะกลายเป็นว่าก็ โอ้โหเราก็ทําดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยครับตั่นและถึงบอกมันต้องแบบอ่ะเริ่มทำแยวต้องรู้ปัญหาในความร่วมกันไม่ไม่หลอกตัวเองครว่าเราอยู่ในสังคมแบบไหนอย่างเงี้ยครับต้องรับรู้เสมอในทุกการกระทาของเราเองใช่ใช่และที่สําคัญคือปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกแบบเมืองหรือว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นในงานออกแบบทั้งหมดอ่ะครับจีก็นิ่งเหมือนเล่านอกลอกกับน้องไม้ว่าสถาปยกรรมอ่ะโดยเฉพาะมันเกี่ยวข้องกับคนอยู่ละแล้วก็กฎหมายนั้นมันมันต้องมันต้องรับผิดชอบต่อสังคมทั้งคนคนสร้าง ช่างนี้มันมาแปะปูนให้เรานู่นนั่นนี่คนที่มาใช้กฎหมายาต่างๆหรือว่าอะไร้หมดเราต้องรับผิดชอบเราต้องคิดคิดตลอดถึงคนทั่วไปวเราต้องเข้าใจว่าคนทั่วไปมีปัญหาอะไรด้วยมันต้องคิดไปพร้อมๆกันงั้นสังคมมันอ่ะสังคมมันไม่ดีขึ้นหรอกถ้าเราคิดแค่มุมเดียวเนี่ยครับก็คือต้องคิดตั้งแต่ต้นน้ำเป็นปลายน้ำช่าชทุกทุกคนที่มีส่วนเรื่องเนี้ยใช่มันมันต้องมันต้องอทำให้ดีขึ้นกันทั้งหมดใช่ครับอืมครับ ถ้าพูดไปถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็แปลว่าการเมืองที่ดีเนี่ยมันก็มีผลกับงานออกแบบแล้วก็สาพยารมที่ดีถูกไหมครับใช่ใช่ถูกต้องเลยครับครับพรรคการเมืองดียังอยู่ไหมยังมีอยู่ไหมเนี่ยยังน่าจะยังมีอยู่นะครับหรือว่าไปย้ายระเทศกันหมดแล้วไม่รู้มันส่งผลไว้แล้วแหละที่บอกเหมือนที่เราเล่าๆมาทั้งหมดจะเห็นว่ามันมีเรื่องตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องสวัสดิการครับเรื่องนั้นนี่เต็มหมดเลยที่มันเกิดจากภาครัฐนะครับครับ อืมทาให้คนมันแข็งแรงแล้วก็แข็งแข็งแข่ง,ขงทางด้านความคิดความรู้ทักษะนั่นแหละรครับถ้าการเมืองดีคนคนหนึ่งที่แบบจะมาทําอะไรให้เราเออกแบบให้เราเหรือเมื่อได้รวมทั้งผมเองครับที่มันผู้ออกแบบอะไรเงี้ยอืมมันดีไปทั้งหมดเงี้ยนั้นเมื่อเราก็จะดีขึ้นตามแน่นอนครับอืมมันก็เหมือนพูดง่ายๆว่าถ้ามีรัฐบาลที่ใส่ใจสนใจฟังเสียงของเรามากขึ้นอถ้ามีรัฐบาลที่ มีความเป็นเหมืออาชีพมากขึ้นพูดกันอย่างกันนะครับเราก็อาจจะได้ของที่มันดีขึ้นเป็นของที่ดีขึ้นที่มันเข้ากับเรามากขึ้นด้วยแน่นอนแน่นอนครับผมอาจจะหมดวินมอเตอร์ไซค์ไปในวันหนึ่งก็ได้ครับแต่พอพพูดว่าหมดวินมอเตอร์ไซค์ไปนิดหนึ่งใช่ไหมอยู่ดีผมเนี้ยกี๊บฟังแบบก็เสียดายว่ะอะไรจะมีความโมเมนต์แบบเนี้ยครับผูกพันแล้วอ่ะใช่ใช่ผมรู้สึกว่ามันไม่ผิดนะที่จะผูกพันครับอืมนั่นแหละแต่ว่าเราต้องแบบหยิบตรงเนี้ยเอามาใช้ไงให้ถูกแล้วมันไม่รู้สึกผิด ที่มันยังอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปัญหามันนี้ยังอยู่แหละต้องแก้ไปอย่างที่บอกครับที่เรามาพูดถึงถ้าเป็นเรื่องของกระบวนการบางเราจะแบบปลดปลดแอกปลดแอกงานออกแบบหรือว่างานดีไซน์ต่างๆเนี่ยให้มันมีทั้งแบบความเป็นไทยที่มันฟิตอินกับประเทศเราด้วยแล้วก็ใช้งานได้ดีฟังก์ชันได้ด้วยางไรได้บ้างครับ โหคําตอบเนี้ยตอบได้ต้องรับรางวัลที่สมาคมนะมันเรื่ออาจจะเป็นแบบเป็นหนึ่งวิทีพิชิชาติ <laughs> <laughs> แต,แต่แต่จริงอะคิดเรื่องนี้บ่อยเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่ามันมันเกี่ยวข้องกับตัวเราด้วยที่แบบเป็นวิชาชีพทำเองเนาะ <c oughs> แล้วก็เราก็สนใจเรื่องอะไรเนี้ยมันเกี่ยวกับสังคมบ้านเราแล้วตอนเนี้ยที่ที่คิดแล้วสุขวาตัวเองพอทําได้ันยกเป็นเคสกันอาจจะไม่ได้บอกเป็นคําตอบทัทั้่นะเอายกเคสตัวเองคือ เราสนใจเรื่องงานออกแบบที่มันไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันทําให้ตรงนั้นดีขึ้นแล้วมันไม่ได้ไปกดหัวใครอ่ะอย่างเช่นตัวออฟฟิศของเราเองสตูดิโอของเราเองอ่ะคือมันไปอยู่ตรงนั้นอ่ะครับคือแค่ผมว่าแค่ปรับเปลี่ยนมันให้มันดูวัยรุ่นขึ้นเนี่ยผมว่ามันแค่แค่โจทย์ตรงเนี้ยมันกระทบชุมชนอะนะในแง่แบบเฮ้ยไอไวรุ่นนี้มันจะมาทําอะไรวะอนเงี้ยมันเกิดมิติของคนในชุมชนนี้รู้สึกว่า มันจะทําอะไรแปลกแยกกับเขาครับอืเป็นทั้งความกลัวเป็นทั้งความรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งใช่แล้วเราก็เลยแล้วเราเลยโพสออฟฟิศที่มันดูคล้ายๆเดิมแล้วก็มีความแบบเปิดโล่งอะไรบางอย่างให้มันแบบเข้าถึงเขา mm hmm. เข้าเข้าถึงเรามากขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนการแบบคอมมาไม้ข้างบ้านว่าเราจะอยู่เขานะอะไรเงี้ยครับอืมรู้สึกว่าการทําพยากรรมเนี้ยโอเคมันแน่นอนมันไทยๆแน่นอนเพราะว่ามันคล้ายของเดิมตรงนั้นอย่างเงี้ยแล้วไอ้ของเดิมตรงนั้นมันบริบทมันก็ อาร์เคกิจิอยู่แล้วอ่ะคือไปดูเชื่อว่าไปดูตรงไหนก็จะมีความตรงนั้นตรงนี้มันมันไทยๆอยู่แล้วแหละถ้าเราไทยๆเข้าใจความไทยๆในตรงนั้นแล้วก็เราคอมมาไมท์สิ่งที่เราจะโพสต์ใหม่เข้าไปในฟังก์ชันแบบใหม่ที่อ่ายุคสมัยใหม่มากขึ้นเราเป็นคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันได้ยังไงตรงกลางมันโอเคเยเพราะว่าท่วใหญ่งานศิลปกรรมปัจจุบันเนี้ยโอเคนะเนี้ยอันนี้อาจจะเล่าปัญหาหนึ่งงานศิลปกรรมมันใช้ตังค์เยอะครับในการออกแบบใหม่ดังนั้นคนที่ จะได้ทำงาที่ดีในบ้านเราส่วนใหญ่คือคนมีตังค์นั้นคนมีตังค์ก็จะลดซิยมแบบคนมีตังค <c oughs> ์งั้นก็จะเขาก็จะคิดบ้านสแกนดิเนเวียนหรืออะไรก็ว่าไปคนทีแค่โองเขาใช่แล้วมันปัญหาอย่างนี้ไม่จะเกิดขึ้นคืออย่างเช่นแบบอ่ะซอยหนึ่งแคบๆอย่างเงี้ยเขามีตังค์ซื้อบ้านก็จะไปใส่มินิมอลมูจิหรือว่าอะไรไปเสียไปตรงนั้นปั้งแล้วมันโดดจากวิถีชีวิตเดิมโดดจากคนชาวบ้านชาวบ้านที่แบบหาจะกินข้าวมังข้างเขาก็จะเริ่มเกรงใจแล้วแหละ เอ้บ้านอหลนี้แม่งรวยกว่าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกทันทีอย่างเงี้ยโอ้โหบ้านแบบนี้แม่งโูหพันล้านสิบล้านเนี่ยม,มันก็แบบไปดาวความรู้สึกคนข้างบ้านเหมือนกันคผมรู้สึกว่าในเมื่อแบบอยากให้แบบเหมือน empower คนในชาวบ้านด้วยว่าเขาเองก็มีชีวิตดีๆได้จากการเหนือน,นเ,รเ,รเราทำบ้านไปแล้วเขาเห็นเป็นตัวอย่างว่ามันทําแบบนี้ก็ได้ในราคาที่ไม่แพงเนี่ยม,มันก็ empower เขาว่าเขาหรือว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้ในรูปแบบหนึ่งไม่ใช่แบบต้องเศร้าๆต้องแบบอื ต้องนั่งล้อมวงง้นมันไม่มีฉันไม่มีทางทจะไ,ได้บ้านพันล้านหรอกเลยมันก็ไปกดความรู้สึกเขางั้นงั้นผมรู้สึกว่าการออกแบบที่มันตอบโจทย์ทั้งหมดอะคือเริ่มจากแค่แคร์แคร์พื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วพอแคร์แล้วปุ๊บเราก็ต้องเข้าใจพื้นที่ตรงนั้นว,ว่าเขามีความรู้สึกแบบไหนเขาต้องแบบไหนให้เราจะอยู่ขเขาได้อ,อืม,มันก็เหมือนกับที่พิชิตว่าคือต้องคมวยกันอืมครับแล้วเมื่อ เราเข้าใจอิเลเมนต์หรือว่าปัญหาของในพื้นที่ตรงนั้นผ่านรูปแบบพยากรรมอ่านในขายหนังสือก็แหละถ้าไปอ่านหนังสือเราก็จะเข้าใจว่าของนี้มันมีในสังคมจริงว่าเอ้ยไปไมข้างบ้านมันกันสาดไม่อย่างนี้ว่าอ๋อมันฝนตกเอ้ยขั้นบานมันโอ้เล็กดัดเยอะอ๋อมัวนี้มันโจรเยอะงั้นเราต้องแบบกันด้วยกันไหมอะไรเงี้ยแบบหาโซลูชันกันครับครับแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้มันเกิดความคอลเลกทีฟขึ้น อเป็นอันหนึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดียวกันอะไรกันแต่ผมแ้วผมว่ามันเหมือนนาเสนอสิ่งใหม่นะว่ามันถ้าทําเราทําสิ่งนี้แล้วมันออกมาดีฮะออกมาน่าสนใจมันก็เป็นอับบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกจริงพวกศิลปกรรมอันหนึ่งอะครับถ้ามันออกออกมาดีปุ๊บมันจะเกิดการทําตามครับอ,อย่างเช่นในช่วงนี้เราจะเห็นมินิมอลเยอะเพราะว่าเกิดจากเฮ้ยวันนี้มินิมอลเห็นแล้วมันเวิร์กว่าอะไรฮะครับอย่างนั้นเรานําเสนอสิ่งนี้ได้ไหมที่แบบ ความมายกันอยู่ด้วยกันได้มีความมันอัตลักษณ์ไทยๆเราเห็นเ้วเออเราเข้าใจเรานอสตาเจียแล้วมันก็ยังอยู่กับปัญหาตรงนั้นได้เช่นชุมชนนั้นจนเยอะจริงเด็กๆก็ต้องอยู่ไหมแค่คดูดีเราแบบทําโปร่งร่งกระจกใสโจรทุกแตก <c oughs> อะไรเงี้ยเออมันต้องอยู่ตรงนั้นได้ได้นบนริบทต,ตรงนั้นนะฮะแล้วเราก็แนะนำเสนอสิ่งใหม่ที่มันอยู่ตรงนั้นได้ในรูปแบบที่ดีกว่าเดิมครับแล้วไม่ไปทําให้ชาวบ้านเขารู้สึกแย่ครับทั้งด้านจิตใจแล้วด้านแบบอื่นๆนะครับ มันมีมากกว่าแค่ไอความกดความรู้สึกหะครับในการแบบไปออกแบบอะไรที่มันโดดออกมาจากชุมชนอืม hmm. มันมีแบบผลกระทบด้านอื่นตามมาไหมเช่นผลกระทบเรื่องอาจจะเป็นเลเวงที่เปลี่ยนไปอืม hmm. เช่นอ่ะพอออกแบบที่ปุ๊บมีธุรกิจนู่นนี่นั่นตามมาสุดท้ายก็คืนชุมชนไปมันมันมันมีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นบ้างไหมมีมีมีแต่เนี้ยมันจะเป็นกรณีเขาเรียกว่าแบบแนว g e n ติ i f i c a t i o n นะครับ g e n ติ i f i c a t i o n คือการแบบการที่เราทําให้พื้นที่ตรงนั้นนะเกิดการ เปลี่ยนแปลงโดยเราเปลี่ยนแปลงไปทางที่แบบหน้าเป็นหน้ามือเป็นหลังมือครับเช่นอยู่ดีชุมชนธรรมดาเราดีเอาคาเฟ่เก๋ๆแบบโอ้โหใส่เข้าไปปึ้งแล้วแบบคนมาเต็มเลยครับชุมชนแตกชาวบ้านพังแล้วก็เฮ้ยผมทำ่ามันวัวคนมาว่ะเอาทำเอาเพื่อนเพื่อนมาคนหนึ่งทําอีกหลังหนึ่งข้างๆอืแล้วคนเก่าก็จะอยู่ไม่ได้ครับแล้วคนเก่าก็จะย้ายออกคนใหม่ก็เข้ามากลายว่าพื้นที่นั้นกลายเป็นหน้ามือเป็นหลังมือครับไม่เหลืออะไรเดิม มันมีเคสอย่างนี้เรื่อยๆนะครับถ้าเราสังเกตดีๆครับ <laughs> ก็มันต้องนี่แหละมันต้องบาลาน์กันว่าเราถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นนะเราก็ต้องทำไงให้พื้นที่ตรงนั้นมันอยู่แบบเดินได้คนเก่าไม่ย้ายออกอะเขาอาจจะย้ายออกตามนโยบายในอนาคตอไปผู้สูงอายุไปอยู่ตรงนั้นน่าจะดีกว่าซึ่งบางทีมันเมกเซนนะฮะแต่เราก็ต้องบาลาน์ตรงนี้แหละเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราไป ทำสิ่งเล็กๆอ่ะอันนี้ผมบอกอ่ะเล็กๆบางทีมันทําให้มันเกิดเรื่องใหญ่อืมครับเออเราก็ต้องเข้าใจบริบทรวมแล้วก็นั่นแหละครับออกแบบให้มันอยู่ตรงนั้นอย่างคมประไม้ที่สุดน่าจะดีกว่าอืเรียกได้ว่าแม้แต่วงการสถาปัตย์ก็ต้องการแล้วออกคมไม้เหมือนกันประเทศเราเนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้อาจจะเป็น house of c o ม p ม o บ้านที่แบบคมปรไม้ครับเป็นโจทย์นึงที่ผมคิดนะอันนี้อาจจะพูดถึงตัวเองเยอะเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ค่ยทากันอันนี้บอกมันเกิดจากปัญหา เรื่องความเหลื่อมล้ำเยอะนั่นแ,แหละคนที่จะมีบ้านแบบที่เราชอบได้โอ้โหมันไม่ได้ถูกนะครับครั้อยล้านนะครับพันล้านนะครับงั้นการที่เขาจะสร้างบ้านง่ายๆแบนๆอย่างงี้ไม่ทาหรอกองเงี้ครับคือมันเป็นบ้านที่บางทีทั้งชีวิตคน,คนหนึ่งก็ไม่มีท่าจะหาท่ายใช่งเพราเราอยากนําเสนอสิ่งใหม่ให้มันแบบว่าอยู่ด้วยกันได้แนละ้วมันอาจจะเป็นโซลูชันให้มันเกิดอัตลักษณ์ใหม่ๆมแล้วเป็นกําลังใจให้คนข้างบ้านได้ว่าเขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องแบบ เพือ่อวางกำ<ม>ลังกายขนาดนั้นครับจริงพูดไปเราบางคนเหอเป็นเรื่องทางอ้อมเราแต่ที่จริงมันก็ช่วย<ม>จริงๆต่อเนาะในเชิงของเรื่องของสภาพจิตใจอะไรเงี้ย่ไครับครับผมมันก็เหมือนเป็นการอธิบายด้วยว่าออสารพกากรรแบบไทยมันไม่ใช่อะไรที่แบบแค่ลายกระหนกนู่นนี่ต่อไฟกินราอะไรพวกนั้นอครับ,บมันมันคือเรื่องของการที่แบบว่าเป็นสาระกากรรมที่ฟิตอินกับชีวิตของคนเป็นช่สาระกกรรมที่คนในประเทศเราเนี่ยหรือว่าคนในชุมชนนั้นถ้าพูดในระดับที่มันย่อยหน่อยเนาะ ไม่รู้สึกแปลกแย่จากมันครับครับมันมีเคสหนึ่งผมไม่แน่ใจจังหวัดอะไรมันมันมีกระแสโต้กลับไปสาไฟกินรลี่ครับเป็นชุมชนแถวไหนไม่รู้ว่าเขาทําไฟเหมือนกันนะเขาเอาแบบตุ่มไก่อะทำาันดวงโคมแบบแค่นี้มันก็สวยงามแล้วก็เข้าอัตลาพื้นที่นะครับมันก็ไม่จําเป็นเนาะที่แบบว่าจะต้องแบบเบอร์วัง ไม่จะเป็นเทียตทองแบบโหสาต้องเป็นแสนอะไรเงี้ยความจริงเรื่องไอ้กินรีที่ผมไม่แน่ใจเรื่องปรวัตาสที่มามันชัดเจนแล้วมันเหมาะตรงนั้นไหมแต่ผมรู้สึกว่าบางทีเวลาเราโพสงานออกแบบไปเลยในพื้นที่ตรงนั้นนะบางทีเราชอบตั้งผมเราชอบตั้งโจทย์แบบไทยๆความเป็นไทยอ่ะบ่อยครับแล้วปัญหาก็คือมันไม่ฟิตอินนะเอากินรีมาใส่ปุ๊มเงี้ยงงงงไม่เข้าอะไรเงี้ยเบอร์เลยใช่คือต้องแบบต้องดูว่าไอ้ความเป็นไทยที่คุณคิดอ่ะความเป็นไทยในพื้นที่หรือว่าความเป็นไทย ที่มันเข้ากับชีวิตเขาจริงคือความนไทยแบบไหนครับมากกว่าเหมือนตั้งโจทย์ผิดแต่แล้วเอาไทยแบบนี้ไปไทยก็โดกไปไทยแล้วอะไรเงี้ยจริงครับอือเพราะว่าอย่างใกล้ๆบ้านผมมีเสาประบึกคือตอนอยู่อีกอำเภอหนึ่งใกล้ๆบ้านนะครับแบบจะมีเสาประบึกอนั่นคือ ผมสามารถตอบแทนคนในชุมชนมันไม่ได้เกี่ยวข้องจริงเหรอแล้วทำไมหมายถึงว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ฟิตในพื้นที่หรอกคือโอเคแม่น้ําโขงนี่มีเทศกาลล่าปลาบึกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราเอามาใต่เลยจับปลาบึกได้เยอะจริงแต่ว่าพอมีเสานี้โดดขึ้นมานี่คือแบบมันไม่ใช่โอเคมันเชื่อมโยงถึงก็ยังไม่เข้าไงดีมันเชื่อมโยงในเชิงแบบเคาเจอเชื่อมโยงในอะไรเงี้ยแต่ว่ามันพอเป็นรูปแบบเสาอย่างงี้มันผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบ มันดูโดดออกไปจากพื้นที่นั้นไปแต่มันก็มีอีกมุมนะพอน้องไม้เล่ามุมเนี้ยจริงแบบพี่บอกบางทีมันไม่มีโซลูชันหรอกเออเคยไปจังหวัดหนึ่งครับ,รบชื่ออยู่ยะโสธรชื่ออำเภอเลิงนกทาครับเลิงนกทามันจะเป็นแบบเกี่ยวกับนกกระทาอ่ะไปในเมืองก็จะเจอนกกระทาอยู่บ่อยมาก เจอนกข้าพะนกข้าทาแบบปูนปั้นเล็กปูนปั้นใหญ่บางทีหน้าอ้วนบางทีตัวผอมเลยผมก็เลยงงนกข้าวทามันอ้อนวนหรือผอมกันแน่วะคืองงจนตังนั้นแหละ <laughs> ครับแต่พบว่าจริงอ่ะมันผูกพันกับพื้นที่มากอืมอืมดูชาวบา้านเขาแบบภูมิใจกับการที่จะเล่าเรื่องนกข้าทาแบบไม่เคยเขินบางทีมันก็นั่นแหละ แค่เราต้องจับมาให้มันเข้าที่เข้าทางอ่ะอีกเวรนึ่งมันก็เป็น s t o r y t e l ล i n งสำหรับเขาเนาะเออผมก็แบบเออก็ก็ใช่บางทีเพวกพวกนี้มันก็ผูกพันแหละแต่มันต้องแบบนั่นแหละต้องจับมาให้มันคมประมัยแล้วมันเวิร์กอะไรย่างเงี้ยคือง่ายว่าคุณจะ s t o r y t e l ล i n งอย่างเดียวในราคาสูงยงเี้มันก็ไม่ถูกมันก็ต้องมีแบบว่าเออฟังก์ชันมีแบบการได้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชนด้วยใช่ไหมครับทำให้ชุมชนมันดีขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับผมรู้ว่าไอ้เทนเสาไฟมันอาจจะมาจากสมัยถนนอักษรเนาะ โอ้นานมากครับที่นั้นมันมีแบบสวยๆแต่เราก็เข้าใจได้ว่าอ่ะอยากจะทําให้มันเป็นแลนด์มาร์กเลยไปแต่ว่าพอมันมาแอาใช้เนี<ๆ>่ยก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมผมว่าปัญหาหลากัลกๆของไอ้เรื่องนี้คือมันเรื่องของการใช้งบประมาณที่มันไม่ถูกที่ถูกทางมากกว่าจริงดีไซน์เนี่ยมันก็ผมว่าถ้ามันอยู่ถ้ามันตั้งอยู่แล้วมันไม่ไม่ผิดเรียกว่าอะไรไม่ผิดธีมไม่ผิดธีมอ่ะแล้วก็ผมว่าไอ้กินารีเนี่ยไปตั้งถูกที่เงี้ยไม่มีใครว่านะคแต่ถ้ามันไม่แพงก็ไม่มีใครวว่่าาานนะะะเออออััแแแหลลมมิิดดททีงครบบบื้ก็จจ ความจำเป็นของในชุมชนมันยังไม่ใช่เรื่องเสาอะไรใช่ใช่ใช่ครับอะไรอย่างนัน้ืก็อย่างที่ว่าไปการออกแบบมันเกี่ยวข้องกับทุกส่วนครับทุกภาคในสังคมเนี่ยเวลาที่ถ้าสมมติผู้มีอำนาจฟังอยู่อะไรเงี้ยครับผมหรือว่ามีไหมไม่ม ท่านสิครับถ้ามีก็ผ่าเสียงนะครับโดนเรียกไปเอ้ยทำงานให้หน่อยพูดดีใช่ไหมอาได้งานอแล้วก็ฝากส่นัาพิมพ์เราด้วยนะครับรับงานภาครัฐอยู่นะครับครับหรือว่าถ้าใครก็ตามแค่เป็นคนในชุมชนเงี้ยฟังอยู่คุณก็อาจจะโอเคเห็นเวบางอย่างในอนาคตถ้าคุณอยากจะเกิดปรับปรุงบางส่วนนะครับผมงที่เกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวพันกับคนในชุมชนเนี่ยคุณอาจจะมาคิดถึงมันมากขึ้นเนาะว่าโอเคอย่างน้อยเราก็ขอเป็นปัตเตอร์ยาเล็กๆที่แบบว่า แก้ไขในส่วนของเราครับที่มันดีเลทกับคนในชุมชนแต่ผมบางทีผมก็ไม่ค่อยอยากบังคับไปคนแบบต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะผมว่าแค่คีย์เวิร์ดเดียวที่ตอนนี้น่าจะคิดว่าทุกคนพอจะเข้าใจแล้วพอทําได้คือเห็นสิ่งนี้แล้วเข้าใจมันมองสิ่งนี้น <อะ S 2> แล้วเห็นว่ามันมีปัญหาอ,อันนี้อยู่ครับ ไดสังคมอะงั้นเวลาเราออกแบบอะไรเราต้อ,องการใส่อะไรใหม่เข้าไปอะเราก็ต้องคิดถึงปัญหาตรงนั้นครับว่าจะไปทําให้ปัญหามันเพิ่มรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ผมว่าก็ก,ก็ก็ดีมากแล้วเพราะเพราะคนบางคนไม่เคยคิดถึงไงนะเขาจเาเขาจเจ้าแบบนี้เท่านั้นคิดถึงแต่ตัวชัยย้นอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้คิดถึงสังคมเลยครับคืออย่างน้อยก็มี awareness กับปัญหาที่มันอยู่รอบตัวคิดถึงคนรอบๆตัวเยอะอยผมว่าก็เป็นการปิดท้ายที่ดี ครับผมก็วันนี้คงประมาณนี้ครับพี่ชัดครับผมเดี๋ยวมันจะยาวแล้วแล้วจะเริ่มแบบเดี๋ยวจะเริ่มลึกเข้าไปเรื่อยเริ่มแบบว่าโมโหกำมัดแล้วก็ไปติดตามไปติดตามพี่ชัดนะครับผมจะเซฟรายการผมไว้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่พิมพ์ยาวให้ให้ลิงที่แชร์เป็นคนพูดอ๋อเราก็พิมพ์สั้นๆสำคัญๆเลยครับย่อๆนั่นสั้นๆตัวสอนย่ก็ได้ครับผมก็จริงๆก็ การลอยความกลวเเรื่องปกติครับสำคัญมากเลยครับใช่ครับเราก็แค่แสดงความเห็นของเราอย่าไปกลัวอะไรครับผมผมเบมอม้าชื่อย่อชื่อเต็มขอไม่บอกครับครับโอเคครับผมวันนี้คงประมาณนี้ครับขอบคุณมากที่มาร่วมสัปดา์เสกกับเราในการองอีพีด้วยกันหรือว่าเป็นครั้งแรกที่กลับมาอัดในห้องอัดในช่วงสถานการณ์โควิดครับถามว่า อ่าเพราะว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรอก็ไม่แต่แค่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วยังยังยืนอัดยังท้าทายครับคนยังคงยืนอัดยังท้าทายอัดพอแค์ครับต่อ่าจะไปอัดอย่างอื่นครับผมก็ขอบคุณมากครับผมที่ร่วมกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังเรามาตลอดนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ